มีอุบัติเหตุที่เกิดกับตู้ปลาที่จังหวัดชลบุรีนะครับเกือบจะทำให้บ้านทั้งหลังเนี่ยถูกไฟไหม้เพราะว่าตู้ปลาเนี่ยระเบิดนะฮะเนี่ยฮะบ้านที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ที่หมู่บ้านรามนุษย์ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มควันเนี่ยกำลังพวยพุ่งออกมาจากภายในบ้านหลังนี้นะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบภายในบ้านเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถูกไฟเผาเกือบวอดทั้งหลังนะครับมีนายบรรจงรัศมีโชติเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไปทำงานอยู่นอกบ้านนะครับแล้วต้นเพลิงเนี่ยพอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันมาจากเครื่องที่เขาใช้ทำออกซิเจนภายในตู้ปลาคือเขาเลี้ยงปลามังกรอยู่ในตู้ปลาแล้วไอ้เครื่องที่ทำออกซิเจนเนี่ยมันช็อตเสร็จแล้วก็ระเบิดพอระเบิดเสร็จปุ๊บเกิดไฟลุกไหม้ฮะแล้วก็ไปติดสิ่งของภายในตัวบ้านนะครับเนี่ยฮะก็ดีที่ดับเพลิงเนี่ยเขาไปดับเพลิงได้ทันโอ้พวกตู้ปลานี่บางทีก็อันตรายเหมือนกันนะเพิ่งจะรู้ว่าแบบเครื่องทำออกซิเจนเนี่ยมันระเบิดได้ด้วยที่อยู่ในตู้เหรอเออ